พ่อก็เก็บของเก่าขายนี้ก็รู้สึกว่าอยากจะช่วยทางบ้านก็ทีนี้ก็ได้มาต่อยมวยที่ผมก็เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ไปโตที่จังหวัดเชียงรายทำงานรับจ้างทั่วไปพ่อก็บางทีก็เก็บขยะขายเก็บของเก่าขายเก็บของเก่าขายก็วันหนึ่งก็บางทีก็ได้ไม่ถึงร้อยส่วนพ่อก็เก็บของเก่าผมก็ไปโรงเรียนหาเงินเป็นค่าไปโรงเรียนให้ผมทีนี้ก็รู้สึกว่าอยากจะช่วยทางบ้านก็ทีนี้ก็ได้มาต่อยมวยกับผู้ใหญ่บ้านก็เพราะว่าไอ้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเขามีค่ายมวยมีอยู่มาวันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านก็ได้มาถามว่าอยากชกมวยไหมบอกว่าอยากชกครั้งแรกที่ได้เข้ามาต่อยก็ผู้ใหญ่บ้านก็ชวนไปต่อยมวยเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นคนจัดเองพออยากไปต่อยเสร็จปุ๊บก็ซ้อมก็ซ้อมได้ไม่กี่วันแล้วเพราะว่าเรายังไม่เคยต่อยมวยเลยได้ชกมวยแล้วปุ๊บผมก็ต่อยแบบงูปลาแบบต่อยไม่เป็นเป็นบ้างไม่เป็นบ้างรู้สึกว่าเราต้องชนะให้ได้พอเราอยากชนะเราก็ต้องวิ่งซ้อมเข้ามาฝึกซ้อมอยู่เรื่อยๆทีนี้ไปตามงานวัดไปเรื่อยๆทีนี้ก็พอต่อยมาปุ๊บได้เงินครั้งแรกก็ได้เงินมาอยู่500บาทก็เอาให้แม่หมดเลยครับมันก็เป็นเงินส่วนหนึ่งมันก็เป็นเงินมากสำหรับคนยากจนคนหนึ่งนะครับเพราะว่าพ่อแม่เราเก็บของเก่าขายแต่ละวันบางทีก็ยังไม่ถึงร้อยเลยบางทีก็ทีนี้ก็รู้สึกว่าดีใจครับที่ว่าต่อยมวยแล้วได้เงินมาช่วยครอบครัวก็ได้อีกอย่างหนึ่งก็เป็นรายได้เอามาเลี้ยงครอบครัวด้วยSaemapetch Fairtex พอได้เข้ามาต่อยวันก็รู้สึกดีใจครับที่ว่าBig left hand, there's the cross and then downward elbow gets the knockdown. เอามวยไทยเอาศิลปะแม่ไม้มวยไทยไปเผยแพร่ให้ทั่วโลกเขาได้รู้ว่ามวยไทยเป็นศิลปะแม่ไม้มวยไทย